ไปดูเรื่องของประธานหอการค้าไทยจีนกันบ้างเราเพิ่งจะได้ท่านใหม่มาสดๆล่าสุดเลยนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างไทยกับจีนด้วยช่วงนี้มีการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะท่านก็บอกว่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่เชื่อว่าหลังจากนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือมุมมองจากคุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนสมัยที่27เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันนี้นะคะท่านบอกว่าหอการค้าไทยจีนนั้นจะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แล้วก็คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เพื่อจะหาสิทธิประโยชน์พิเศษค่ะมาช่วยดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้เข้ามาในไทยและคุยเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนให้ชัดเจนค่ะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่นระเบียบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการเนี่ยถูกคนไทยหลอกหรือการไม่เข้าใจวัฒนธรรมนี่เป็นปัญหาที่นักลงทุนของจีนเนี่ยเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเจอปัญหานี้ทำให้อาจจะเกิดความไม่กล้าลงทุนนะคะถึงแม้ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนจีนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะเขาหนีจากการลงทุนในสหรัฐที่มีสงครามการค้าก็ตามการลงทุนในปีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าจะเน้นอุตสาหกรรมขนาดเบาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็เครื่องจักรเป็นหลักส่วนเรื่องของสินค้าไทยนะคะอย่างเช่นผลไม้ที่ส่งไปจีนโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มังคุดรวมไปถึงเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าต่างๆควรจะมีการนำสินค้าเกษตรไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าก็จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยเนี่ยส่งไปจีนได้มากขึ้นโดยยังไม่ประเมินนะคะว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศปีนี้เนี่ยจะเท่ากับปีที่แล้วที่อยู่ที่ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต้องรอดูผลกระทบจากโคโรนาไวรัสก่อนนะคะแต่คาดว่าจะส่งผลแค่ 2-3 เดือนระยะสั้นค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะฟื้นตัวเร็วครึ่งปีหลังน่าจะเห็นนักลงทุนจีนกลับเข้ามาในไทยมากขึ้นส่วนการท่องเที่ยวปีนี้นะคะก็คงจะมีคนจีนมาไทยไม่น้อยกว่าปีที่แล้วที่มากันอยู่ที่ประมาณ11ล้านคนค่ะโดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยไม่ผ่านกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นจึงแนะนำให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะ